ป็นคาเฟ่ลับนะครับที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางสี่แยกสะพานควายนะฮะสายถ่ายภาพหรือว่าสายโซเชียลเนี่ยประทับใจแน่นอนเพราะบรรยากาศที่นี่นะฮะดีสุดๆเลยครับน่ากินมากๆข้าวผัดที่มันละลายไปเลยนะครับคำเดียวมันไม่พอจริงคุณผู้ชมก็ไม่ต้องตกใจนะอุตายเออมันจะย้อยมันจะหกก็ไปๆไปเถอะคุณผู้ชมเนี่ยถ้าหากว่าเย็นดินเนอร์วันหนึ่งหยิบมาวางพร้อมน้ำชาแบบมีสกุลทุกคนจะต้องมาโอ้ my god อะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับวันนี้เราสองคนก็มีขนมเค้กอร่อยๆที่ตกแต่งแบบหน้าตาน่ารักมาฝากเพราะว่าเค้กของเราเนี่ยจะเป็นคัพเค้กใบเตยนุ่มๆใช่แล้วข้างในก็มีไส้ถั่วแดงตามชอบเลยคุณผู้ชมดาวกี่ดวงหิมะกี่อันเต็มที่เลยพบกับพวกเราทั้งครอบครัวในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันพฤหัสบดีเวลา 4:30 นค่ะ